สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามากินอาหารเกาหลีอีกแล้วที่ร้านเดิมนะคะแต่วันนี้อามีคำศัพท์มาฝากทุกคนนะคะเวลาที่เรามากินหมูย่างเกาหลีเนี่ยนี่หลายคนชอบกินอันนี้คือหมูสามชั้นหมูสามชั้นนะคะ or belly pork but in Thai we say หมูสามชั้น word by word translation หมู is pork 3 is mean 3 when you count on the layer there are 3 layer in Thai perception so that's why we say หมูสามชั้นหมู is pork 3 is 3 ชั้น is mean layer of floor so repeat again หมู3ชั้นหมู3ชั้น belly pork วันนี้อาจะกินหมู3ชั้นย่างนะคะตอนนี้เตาพร้อมแล้วจะย่างแล้วโอเคเดี๋ยวดูกล้องแผนนิดนึงนี่นะคะหมู3ชั้นนี่ย่างโอเคน่ากินไหมคะน่ากินมากเราจะกินหมู3ชั้นย่างกับกิมจิค่ะโอเคทุกคนมากินหมู3ชั้นย่างกับกิมจิด้วยกันนะคะบ๊ายบายมากินหมู3ชั้นย่างอร่อยมากค่ะสวัสดีค่ะ